วัสดีครับผมเบิร์ดพาร์ลอตนะครับวันนี้เป็นคิวของ The Best of Friday 13ครับผมเป็นคลิปรวม6คลิปแค่เฉพาะของ Friday เท่านั้นครับเหมือนเดิมครับทุกสัปดาห์วันเสาร์ผมจะลงคลิป The Best of จุดๆๆก็คือของช่องไหนช่องหนึ่งนะครับผมแบบรวมๆกันยาวๆกันเลยนะครับผมเพื่อนๆจะสามารถที่จะสคิปได้นะครับผมกดไปที่โปรไฟล์ข้างล่างนะครับแล้วสคิปไปดูคลิปที่เท่าไหร่ได้เลยโดยกดข้างล่างแล้วก็ไปเลือกเวลาได้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว The Best of Friday 13นะครับไปรับชม6คลิปของ Friday กันครับไปFriday 13ครับผมนำทีมโดยพี่เอ็มกับพี่แซกยายป๊อปนี่คือชื่อคลิปครับผมเผื่อใครจะเข้าไปดูเต็มๆนะสถานที่นี้ครับเพื่อนๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับปอบหมาดำครับปอบหมาดำนี่คือคนที่เล่นของคุณใสบนดำแล้วสุดท้ายอ่ะของพวกนั้นอ่ะมันตีกลับเข้าตัวเองครับแล้วก็ยายป๊อปแกก็คือคนนะแต่เขาใช้ชีวิตแบบผิดมนุษย์มนาครับเพื่อนๆบางทีก็เก็บเอาของที่มันเน่าเสียเนี่ยเอามากินแล้วเขาอะอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับแต่ก่อนนะแกทำสารไว้ในบ้านแต่ตอนนี้แกทำความสะอาดบ้านซ่อมบ้านตัวเองแล้วก็เอาของออกมาไว้นอกบ้านหมดแหละแล้วก็มาทำสารใหม่อ๋อเอาสารที่อยู่ในบ้านเอาออกมาทำใหม่ตั้งอยู่นอกบ้านครับแกห่วงมากไม่อยากให้ใครเข้ามาในอาณาเขตของแกเลยคาดว่ายายป๊อปเนี่ยน่าจะเป็นปอบครับเพื่อนๆเราไปดูครับผมการมาหายายป๊อปผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับ Friday 13ครับ2เริ่มนะกูบอกต่อไว้ก่อนนะไม่รู้ว่ามาทางไหนแล้วมึงยายกูจะเข้าบ้านยายแล้วว่ายายอ่ะเขาเอาของจากในบ้านน่ะมาไว้ข้างนอกเต็มไปหมดเลยเหี้ยอยู่ไหนวะยายหายแม่ต่อยายมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพี่เอ็มยายแล้วกูเดินเข้าไปฝั่งนี้ไม่ได้เลยอ่ะฝั่งเขาเป็นคนนะอย่าลืมเขาเป็นคนนะครับคือกูเดินเข้าไปไม่ได้เลยสวัสดีครับคุณสมศักดิ์เขาอาจจะมีของแบบได้เหรอมีหมาอะไรหรือเปล่าพี่ไม่รู้กูเดินเข้าไปไม่ได้เลยคือเดินเข้าไปปุ๊บเขาไล่เลยอ่ะเขาจะมีของสำคัญตากไว้ป่ะพี่พี่ว่าใช่เพราะว่าผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าใช่พี่ข้าวของแกที่แบบเป็นถ้วยจานคือเท่าที่กูเห็นด้วยตานะมันมีถ้วยจานชามของเขาที่เขาใช้กินอาหารน่ะแล้วก็ผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าเขาแขวนเต็มไปหมดเลยว่ะแต่กูไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นน่ะพี่แต่ว่าคนสมัยก่อนเขาจะห่วงของนะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะห่วงมากทุกคนอุ้ยขอที่ชุ่มไอ้แซกอะไรอ่ะพี่ไอ้แซกไอ้บอลมึงดูนี่ไอ้แซกคืออะไรอ่ะพี่เฮ้ยแซกมึงดูนี่เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะพี่สารเพียงตาสารเพียงตาอยู่ในป่ามันก็ตอบเล็กๆอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยายแซกเฮ้ยยายยายครับเฮียยายทำไมอ้วนจังวะเขากินเยอะพี่ไอ้เฮียยายป๊อปยายกินเยอะยายป๊อปอ้วนขึ้นมึงทำเหี้ยโอ้ยเหี้ยยายตัวใหญ่ว่ะอู้ใช่พี่ยายยายสารจุวิวิหมาเฮ้ยเฮ้ยเกมหลุดเกมกล้องหลุดพี่เกมกล้องหลุดเดี๋ยวดีผมขวาทันกล้องหลุดขวาทันเดี๋ยวยายสัตว์เดี๋ยวก่อนเย็บแม่กูระแวงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูก็ระแวงซ้ายระแวงขวาระแวงอุ้ยแป๊บนึงพี่จะโลบับเดี๋ยวให้กูเตรียมพร้อมก่อนอยู่แถวนี้แหละไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโมโหว่ะหัวร้อนว่ะแวงต่างคนก็ไม่ต่างต่างคนก็ไม่ต่างอยู่เพมอู้หูเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นเหมือนผมเปล่าตายายแปลกๆนะไม่รู้ดวงตายายแปลกๆนะเว้ยเอาอุ้ยเขาลากไม้แท่นเบลอเลยพี่ผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเหมือนผมป่ะพี่เอายายมาสิไม่กลัวมา
มาดิยายมึงขยันวิ่งแล้วกันนะเดี๋ยวยายแดกเหี้ยอะไรมาเนี่ยเขาเดือดเลยเมื่อกี้วิ่งพี่ไปทำอะไรมาแต่หมาเขาโผล่มาด้วยหมาเขาไล่มานี่ยายแขนน้ำเข้าหน้าเลยยายเป็นอะไรวะเฮ้ยไอ้แซกสารเขาห่วงสารนะครับเพื่อนเพื่อนี่สารยาย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 อยู่นี่ตายายยายแกเดินเข้ามาทางสารด้วยดวงตายายแบบเรืองแสงมากเลยผมว่ายายแกอายุ10กว่ากว่าพี่เดี๋ยวโคตรฟิตเลยวิ่งไม่หยุดแซกแซกพี่มันมีแต่เสียงว่ะนี่ไงเฮ้ยแซกอุ้ยไม่เห็นตัวมันเดี๋ยวขอไปดูที่สารยายก่อนทุกคนจำได้ไหมว่าสารลักษณะแบบนี้ยายกินน้ำท่อมมาวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยเอ็มทุกคนไอสารเนี้ยเคยอยู่ในบ้านยายแต่ว่าจะเป็นสารเล็กแล้วเหมือนยายแกมาทำใหม่อ๋อผมนึกออกแล้วใช่มันจะมีสารอยู่ที่ผมเคยมาครั้งแรกผมเคยเห็นสารเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูสารยายก่อนแป๊บนึงแซ่บเดี๋ยวไปดูกันดิเฮ้ยกูไม่กล้าไปว่ะผมไปดูอ๋อเปิดแอร์สิคุณเออจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอุ้ยสารนี่มันสารทุกคนเขามาสร้างใหม่ยายมาทำใหม่แต่ยังไม่มีอะไรมาบูชาอะไรพี่เอ็มพี่เอ็มเป็นไรพี่พี่เอ็มพี่เอ็มเป็นไรพี่ทีมครับพี่เอ็มเป็นไรไม่รู้ครับพี่เอ็มเป็นไรบ้างพี่พี่เอ็มเป็นไรพี่ไม่รู้เหมือนเหมือนโดนบีบคอพี่ไหวไหมพี่ไหวแป๊บนึงไอ้ออกจากสารก่อนแป๊บนึงออกมาก่อนออกมาก่อนสารสารเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลแป๊บนึงกูโดนแล้วกูโดนแล้วแป๊บนึงทุกคนผมโดนแล้วไอ้แซคพี่โดนแล้วโดนแล้วพี่เอ็มโดนแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เจอไปทางพี่เอ็มอยู่นะครับสารนี้แตะไม่ได้สารนี้อย่าเข้ามานะเข้าใกล้ไม่ได้เลยเหมือนโดนบีบจนหายใจไม่ออกอ่ะกูว่านะกูว่ายายต้องทำอะไรทิ้งไว้ที่ศาลนี้แน่ๆเพราะกูอยู่ดีๆกูหายใจไม่ออกแล้วกูสำลอกออกมากูอ้วกออกมาไปเอาอะไรไว้ทำอะไรขอไว้ในศาลไว้หรือเปล่ามึงดูรอบๆดิคือรอบๆไม่มีอะไรเลยแต่มีเสียงเด็กเลยพี่รอบๆมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เสียงผมแย่ผมแย่พี่ใหม่นะพี่ผมว่าพี่เฮ้ยยายเขาเล่นของไม่อย่าลืมนะพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มยายยายยายผมอยู่ยายอย่าทำแบบนี้เฮ้ยยายอย่าทำแบบพี่ยายหายยายทำแบบนี้พี่เพี่ยผมว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่อย่าไอบอลเฮ้ยอะไรตรงฐานอ่ะกูรู้สึกเหมือนโดนบีบคออย่างเดียวเลยพี่ครับพี่ใจไหวไหวยายอย่าทำแบบนี้ยายอย่าทำคุณสายแบบนี้ยายเขาเล่นของไม่ไหวยายแซกถอยทั้งก่อนเอ้ยไม่ได้มึงไหวไม่ได้ไหวไหวไหวแต่คือแบบกูเข้าใกล้ไม่ได้เลยกูเข้าใกล้แล้วพี่ตรงสารน่ะมันเขย่าอ่ะยายต้องทำอะไรทิ้งไว้แน่ๆคือกูไม่เคยเจอแบบนี้แต่กูรู้ตัวว่ากูโดนแล้วนี่ไงมึงดูดิยาแจ็คครับนะถ้ามึงบอกว่ามึงได้ยินเสียงเด็กอะไม่ใช่ยายอะไปหาเด็กเอามาฝังไว้ใกล้ๆศาลเหรอยายายเพิ่มยายยายอย่าทำแบบนี้เอ้ยยายมายายมาไม่ว่าแต่ยายจะทำคุณใส่ใส่ยายถอยก่อนยายพี่อุ้ย
ขาจริงเหรอพี่เฉียนชิบะหน่อยโอ้โหยายครับยายสปีดเข้าใกล้ไม่ได้เลยคือผมเข้าใกล้อ่ะแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วคือสารเนี้ยทุกคนสารเนี้ยต้องมีอะไรแน่นอนยายทำแบบนี้ไม่ได้นะสารอยู่ตรงนู้นครับคือทุกคนจำสารที่ยายทำพิธีในบ้านได้ไหมแล้วเหมือนแกหรือข้างในทิ้งและทำความสะอาดบ้านและแกเอามาบูชาข้างนอกอ่ะเนี่ยแล้วข้าวของทุกอย่างอ่ะแกเอามาไว้ข้างนอกหมดเลยเฮ้ยแบะไอ้แซงมันนี่ก่อนพี่มีลมแรงอย่างเงี้ยพี่อยากเข้าไปที่บ้านยายอ่ะพี่อยากเข้าที่บ้านยายไปก่อนไปไหวนะพี่ยายผมขอเถอะยายอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวขอขึ้นบ้านยายก่อนทุกคนนี่ฮะระวังอย่างเดียวเนี่ยเสื้อคอกระเช้าผ้าถุงเหมือนยายแกเอาข้าวของจากในบ้านไว้ข้างนอกหมดเลยเฮ้ยมาแล้วยายดำปี่เลยทำไมยายดำจังวะใครอะแซกเสียงใครร้องยายอย่างดำอะใครเสียงใครพี่มันออกมาจากแถวๆนี้ในป่าเนี้ยพี่เสียงใครร้องใช่ไหมมาเยอะมาเยอะเฮ้ยมาเยอะโหยายสปีดไอ้ยายนี่ไอ้ยายยังชอบอ่ะผมอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรร้องชอบมากเลยเวลาไปล่าปอบหรืออะไรเงี้ยหูมันโคตรสนุกเลยขึ้นบ้านยายว่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงมาจากในบ้านอีกหลังนึงเว้ยทำไมในหูผมได้ยินเสียงเดี๋ยวกูขอขึ้นไปดูก่อนระวังนะฟังนะป้าแซกในหูได้ยินเสียงแปลกๆยายครับยายทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหมยายแกเอาไม้มาเคาะเนี่ยยายแกเอาไม้มาตอกกับตะปูเพื่อให้บ้านแกเนี่ยไม่ถล่มนะดูดิคือยายแกทำบ้านใหม่หมดเลยอะแต่ว่าไม่ได้ทำดีนะคือเหมือนแบบเห็นป่ะให้มันรั้วกั้นอ่ะเนี่ยแซกดูดิเขาเอาเชือกมาผูกอ่ะฮะผมว่าเขากั้นแบบว่าไม่ให้เขาเข้ามาในนั้นน่ะเสียงใครเดินในบ้านในบ้านมีเสียงคนเดินเอ้ายายอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยพิมไม่มีใครเลยดูได้เลยไม่มีใครแล้วใครทำอะไรในบ้านอ่ะพี่เองเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้เพื่อให้รู้เลยว่าไม่มีใครจริงๆมันไม่มีใครเลยทุกคนทุกคนพี่หมุนกล้องดิเออเดี๋ยวเสียวกูเสียวยายกลัวยายกระโจนเข้ามาวะข้างนอกไม่มีพี่เอ็มตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยพี่ข้างนอกก็ไม่มีใครเลยใช่ห้องนู้นน่ะไอ้เอ็งเข้าไปห้องนู้นเดี๋ยวพี่ต้องโดนตาห้องเยอะซะด้วยไม่มีพี่ห้องนี้ก็ไม่มีไม่มีครับทุกคนแล้วเสียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินจากห้องนู้นแซกยายหรือใครอ่ะพี่เอ็มทำไมเราไม่เห็นเขาอ่ะเสียงมันเดินอยู่ในห้องนู้นอ่ะพี่ทำไมเราไม่เห็นเขาอ่ะต้องสแกนแซคต้องสแกนถึงจะรู้สแกนนี่ครับพี่ทุกคนแป๊บนึงนะนี่ไงเห็นไหมบ้านสะอาดหมดเลยเห็นไหมเหมือนเขาทำความสะอาดไอ้บอลบนบ้านสะอาดหมดเลยเหมือนยายแกขนของออกไปข้างนอกอ้าวมาแล้วเสียงบ้านสะอาดเลยเครื่องสแกนเสียงคนแก่ด้วยแซ็คเสียงคนแก่แซ็คไม่มีแซ็คเข้ามาแซ็คมาพี่แซ็คยายอยู่หลังมึงแซ็คเอาล่ะพี่แซ็คเฮ้ยยายทุกคนดูนี่ว่าแล้วพอตอนแรกเสียงมันมาจากห้องตรงนู้นไอ้บอลเฮ้ย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 
เฮียแล้วพี่เอ็มไม่ได้พี่อยู่ตรงไอ้นี่เลยที่เป็นสัญญาณไอ้บอลทำอะไรวะกูออกไม่ได้กูออกไม่ได้ทำอะไรอ่ะเราออกไม่ได้พี่เราออกไม่ได้แล้วโดดตำรวจถุงพิมพ์พิมพ์ครับพิมพ์เราต้องวิ่งมีอะไรไหมพี่ฮะมีไหมพี่ Please change the battery ไอ้แซคมึงต้องพักแล้ววะกล้องโอ้โหแท็กโดดไม่ได้โดดไม่ได้มารอแล้วครับเพื่อนๆมารอแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะยายครับขอให้สิ่งต่างๆทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยขอให้ยายมองไม่เห็นขอให้ยายมองไม่เห็นขอให้ยายมองไม่เห็นยายมองไม่เห็นยายไปวะยายมองไม่เห็นไอ้สัตว์ไอ้แท็กหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงครับค่อยๆเดินไป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 ไอ้แท็กยายมี2คนนะไอ้แท็กมึงไปเล่นน้ำที่ไหนมาไม่มีอะไรพี่ถึงข้างล่างแล้ววิ่งเลยนะอยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะว้าไอ้เหี้ยมองไม่เห็นทางไอ้สัตว์ไปเลยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นไม่ใช่ยายมองไม่เห็นหลวงพ่อมองไม่เห็นนะพี่บอกหลวงพ่อมองไม่เห็นหลวงพ่อมองไม่เห็นยายหลวงพ่อมองไม่เห็นยายแต่ยายเราไปแอบอยู่ข้างล่างเหี้ยไปก่อนไปก่อนมึงไปอาบน้ำที่ไหนมาอยากให้อาบยายอีเหี้ยโอ้ยายยายขยันยายขยันวิ่งโอ้อาเพื่อนโอ้โหยายสปีดนี่เลยครับผมช่องนี้ช่องของพี่เอ็ม Friday 13คลิปเต็มของเขาชื่อว่าตั้งชื่อว่าสาวชุดแดงครับผมพี่เอ็มเดินรอบแรกกับคุณพฤษรอบ2คุณบอลกับนบเราไปดูประวัติกันครับที่นี่คือคาลือหาดครับผมคาลือหาดแห่งนี้ครับเคยมีผู้หญิงชุดสีแดงเนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ครับแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนที่เธอเสียชีวิตแล้วไม่แน่ใจว่าผูกคอหรือว่าโดนฆาตกรรมด้วยครับแต่เขาอยู่ที่นี่นานแล้วดูเหมือนว่าจะยังไม่ไปผุดไปเกิดด้วยนะครับมีคนพบเจออยู่เรื่อยๆครับเพื่อนๆมีห้องตรงใต้หลังคาด้วยนะมีของไหว้แล้วก็มีคนมาผูกคอตายด้วยโอ้โหห้องใต้หลังคาก็มีคนมาผูกคอตายแต่ไม่แน่ใจว่าเชือกยังอยู่หรือเปล่าเชือกที่เขาผูกคอมีอีกครับผมในส่วนของสระน้ำด้านหลังครับมีเด็กมาเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอีกโอ้โหสถานที่แห่งนี้ประวัติแบบโหดมากเป็นหน้าที่ของไฟดี13ครับที่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นกับความหลอนในคฤหาสน์แห่งนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราต้องไปลุยกันครับสาวชุดแดงใครยังไม่ได้ดูนะครับผมมารับชมกันแต่ถ้าใครดูแล้วก็มาดูอีกรอบแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะดูนะบ้านนะบ้านล้างแต่ว่าศาลเจ้าที่เจ้าทางยังมีคนกราบไหว้บูชาอยู่นะแสดงว่าตรงนี้ที่แรงพี่พึกน่าจะเป็นเขาบอกว่าผิวปากกลางคืนจะเรียกวิญญาณตามกลับบ้านจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ลองดูเว้ยโอเคไปไม่รู้ว่าแต่บรรยากาศแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนสโมสรเจ้าสาวอ่ะสวัสดีครับหญิงสาวชุดแดงคุณคือ
จ้าของสถานที่หรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับบรรยากาศปิดไม่ดีเลยว่ะบรรยากาศแม่งเปลี่ยนจริงบรรยากาศไม่ดีเลยว่ะบรรยากาศแม่งเปลี่ยนจริงทุกคนนะมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยทักทายแล้วหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวพี่เบิร์กไม่เมื่อกี้มันก็ตั้งของมันเฉยๆนะเอาแล้วดิเอาแล้วอุ๊ยใครครับเสียงอะไรพี่เสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรเราไปดูทางซ้ายก่อนพี่เพราะว่าอุ๊ยโอ้โหไม่เฮ้ยมีใครอยู่ปะเนี่ยพี่เขามีหล่นจากชั้น2ไม่รู้พี่ไม้หน้า3ไม้หน้า3อุ๊ยไม่ใช่ทุกคนทำไมมันถึงร่วงมากเนี่ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวดูๆๆนู่นสวัสดีครับคุณเลมอนสามนะนี่ไอตัวเนี้ยไม่หนานะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมีแป๊บซี่เยอะเดี๋ยวมาไงก่อนเฮ้ยพี่เอาไปเก็บเอาไว้ที่เดิมก่อนหนักพี่มันน่าจะเป็นผงอะไรสักอย่างเดี๋ยวท่านทุกคนผมขออนุญาตยกก่อนนะหนักมันก็มีน้ำหนักอยู่นะแต่แบบทำไมอยู่ดีๆเฮ้ยเสียงไปก่อนเฮ้ยพี่เพิร์กตะกี้ผมเอาไปวางไว้ที่เดิมแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทำหนึ่งนะพี่เพิร์กมีใครอยู่บ้างวะดูก่อนยังไงนี่ไอ้นี่มันถุงนี่มันล้มอีกแล้วไม่มีว่ะไม่มันไม่ได้ล้มมันโยนเข้ามาหาพี่พึกเดี๋ยวก่อนทุกคนรัศมีตรงนี้แคบมากมีแค่ผมกับพี่พึกแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยพอเราหันหลังกับปุ๊บแล้วโยนเข้าไปหาเราพร้อมกัน2ถุงมันเป็นไปไม่ได้เว้ยคือตอนแรกไอ้ถุงล้มอ่ะยังพอไอ้นี่นะแต่ว่าอะไรวะเฮ้ยโอเคพี่เราเก็บให้เขาดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีเจ้าของเขาน่าจะมาเก็บกวาดให้เขาดีกว่าทุกคนสังเกตดีๆนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมีน้ำหนักเนี่ยนี่ดูความกว้างแค่นี้เองนี่ฮะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กว้างมากเลยเนี่ยแล้วไม่มีน้ำหนักด้วยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไรหรือเปล่าไปก่อนระวังเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันเฮ้ยเอาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูชั้น2เพราะว่าผมเห็นน่ะผู้หญิงชุดแดงนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงนี่ข้างนอกหน้าต่างบานนอกใครครับทุกคนนี่ไม่มีคนจ้ะแต่เขาบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับขึ้นก่อนเรื่องของผู้หญิงชุดแดงที่เสียชีวิตปริศนาครับสวัสดีครับตะปูลองพี่ลองตะปูเดี๋ยวเพื่อตำขึ้นมายุ่งเลยนะแย่เลยไม่อยากขึ้นเลยว่ะไม่อยากขึ้นเฮ้ยไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วบอลไอ้บอลพี่หมวยดูอุ้ยอะไรอ่ะลูกกงเลยเมื่อกี้ที่ขาตาทุกคนเห็นป่ะมันหลุดออกจากขอบกำแพงแล้วหูแรงเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับไอ้ที่แม่งหล่นนี่เลยครับหัวพี่เอมอ่ะพี่ไม่มันไม่ใช่ว่าใครโยนทุกคนมันหลุดออกมาจากอันนั้นอ่ะเห็นมั้ยไอ้ที่ตั้งๆอยู่มันหลุดออกมาเลยมันดูดหลุดออกมาแล้วหล่นลงมาเองอ่ะเรียกว่าอะไรนะเหมือนว่าเป็นไอ้ลูกกงอ๋อลูกกงราวบันไดเออราวบันไดโอ้ยเสียงใครไปเสียงใครไปตรงเฮ้ยยังไม่ต้องขึ้นคุณจอหรือป้าดิก็ลองไปดูดิลองดูกันครับดีมั้ยสวัสดีครับมาดูผีกันครับพี่พึกไปตรงนู้นมาครับเดี๋ยวเสียงมาจากตรงนี้นี่เสียงมาจากนี่หน้าต่างนี่ตรงนี้ใช่ไหมเออนี่หน้าต่างบานนู้นเลยเขานั่งออกมาแล้วหน้าแบบหน้านี่มากหวัดดีครับหญิงสาวชุดแดงที่เสียชีวิตท่านอยู่ตรงไหนเอ่ยช่วยปรากฏกายให้ผมได้พบได้เจอได้เห็นหน่อยครับ
มีเสียงใครครับเสียงเห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะแบบเดี๋ยวนะเห็นยังเห็นได้ยังอ่ะคนลุกกล้องของเขาพอซูมแล้วมันจะตัดเลยภาพตัดโทรศัพท์เขาอะโทรศัพท์พี่เอ็มชุดแดงเออเห็นนี่ไม่เห็นนี่ไงครับเขาออกมาแล้วเนี่ยอันนี้มันเคาน์เตอร์นี่หว่าใครครับตรงนี้ใช่ตรงนี้ตะกี้ตรงนี้เอาไปจัดเลยท่านคือใครสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีต้นใดที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้ผู้หญิงชุดแดงคุณเป็นใครครับคุณตายที่นี่หรือคุณถูกฆาตกรรมครับเฮ้ยเสียงใครวะมันเป็นเสียงคางแบบมันมาเบามากนะมันมีเสียงมันมีเสียงเว้ยทุกคนเสียงนี่อะไรวะมันเฮ้ยพี่โอ้ยเตรียมอุ้ยย้อมันก็ซับซ้อนเลยทุกคนมันเป็นเหมือนอะไรอะพี่ตรงนั้นอะมันเป็นห้องแบบเขาจะมาโผล่ตรงไหนกับมึงระวังนะมันเป็นห้องแบบซับซ้อนมากเลยพี่พึกเนี่ยไอ้เหี้ยพี่ต้องเปิดไฟฉายข้างหน้าเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะแยงตาพี่เปิดเลยอะไรเดี๋ยวเหมือนมีใครเดินมาข้างหลังใช่มั้ยใช่ทุกคนแป๊บนึงครับเหมือนมีใครเดินมาแล้วแบบมาจับขาผมอะเสียงอะไรวะเสียงร้องเป็นเสียงสะอื้นเว้ยทุกคนทุกคนแป๊บนึงฮะเป็นเสียงสะอื้นแบบมันก็เฮ้ยพี่เอาแล้วคุณสอดสูงเอาแล้วเข้าเลยเฮ้ยเอาว่าพี่เอ็มสุดยอดเอาหนีถูกหนีเหรอพี่โอ้เขาตะเกียบเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอ๋อเขาวิ่งเข้าใส่เฮ้ยเดี๋ยวตะกี้ไม่เมื่อกี้คือยืนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะเอาแล้วครับผมเมื่อกี้คือใช่ใช่ไหมพี่ใช่ผมว่าใช่เอาดีดีทุกคนเมื่อกี้ผมวัดระยะพี่สุดยอดมากโดนไงได้ไงได้ไงป่ะทุกคนไอ้นี่ไหมอย่าพาไปดูอันนี้เป็นรอบสองครับเชือกที่จะผูกคอที่ถึงดิ่งลงมาไปดูพาไปดูเมื่อกี้ตอนแรกเรากล่าวว่าจะมาเส้นนี้พี่หมวยบอกไปทางโน้นไอ้เหี้ยพากูขวาร้ายซ้ายดีอ่ะเรามาทางดีบ้างดีไม่มีผีแน่ใจก็พาไปเจอผีเที่ยวมันก็ไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัตว์นี่ไอ้เบียร์ไม่มาโอ้ยเก็บไว้ให้เบียร์มันโอ้ยข้ามูอะไรวะงูอะไรวะเนี่ยงูอะไรวะไม่รู้ว่ะไอ้เบียร์น่าจะมาว่ะพามาดูห้องเดือดเราจะไม่เจอกันประมาณโหเดือดโหเหี้ยทำไมเส้นทางทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยบอกแล้วเหมือนกับเขาทำผิดพิธีหรือทำผิดที่ก็ไม่รู้มึงไอ้เหี้ยกูไม่เคยมาโอ้ยแล้วมันใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่ดิก็เรื่องหนาแหละใช่เปล่าอุ้ยหาเอ้ยอุ้ยไอ้สัตว์ระเบียงกูคิดว่าเป็นเงาตกใจใช่อะไรหรอกตอนนี้ระแวงไปหมดแล้วระแวงไปหมดแล้วครับ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้ดอกไอ้เหี้ยลองกูก่อนไอ้ดอกไอ้เหี้ยมึงลองกูก่อนไอ้ควายอะไรเดี๋ยวอะไรมูเหรอไม่เห็นมันมีคนเดินใครยืนไม่อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะลงไปดูทีดิว่าใช่อ่ะว่าใช่ใครอ่ะดูดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะว่าใช่อ่ะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวนะกูแอบดูก่อนเฮ้ยเขายังยืนอยู่ปะวะเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะกูเห็นละหลายช็อตแล้วใช่ไหมเขาจะเรียกว่าพี่สาวใช่จริงๆเขาชอบแอบอ่ะคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าพี่สาวเหรอมึงอย่าหันที่กูคิดว่าเขายืนอยู่ข้างกูอีกตกใจเฮียมาแบบวับๆแวมๆกูก็กลัวดิพี่สาวครับถ้าพี่สาวอยากได้บุญกุศลนะพี่สาวออกมาได้เลยนะครับผมนะแต่มาในรูปแบบดีๆนะครับผมนะมาในรูปแบบดีๆไม่เอานะครับดีๆใช่ไหมขอแบบลีๆนะครับแบบเละๆไม่เอาเอาลีๆลีๆครับลีๆเละๆไม่เอาเละๆไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมโอ้ย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 ข้างหลังข้างหลังไอ้ดอกหลังใครข้างหลังใครอะไรมึงเจออะไรอีกอ่ะมึงเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรพี่สาวมาแบบลีๆเละๆไม่เอาเขาอยู่ห้องเนี้ยเขาอยู่ห้องเนี้ยไอ้นบเนี่ยเนี่ยข้างล่างไอ้สัตว์ข้างล่างไม่มีไหนวะพี่สาวเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีเฮ้ยไปไหนแล้ววะพี่สาวครับมาแบบดีๆนะคะเละๆไม่เอานะพี่เฮ้ยอย่าพูดเราเดินเถอะเฮ้ยพี่สาวมาแบบว่าแบบแบบงี้ไม่เอานะเจ๊กลัวอีดอกพี่ครับมาดีๆแล้วพี่ไอ้เหี้ยเละๆไม่เอาแล้วพี่เละๆไม่เอาแล้วก็เขาออกมาแล้วมึงจะให้เขาออกมาอีกเหรอเอาเผื่อเขาจะได้บุญกุศลนี่อ่ะผมไม่เกิดโอ้ยเหี้ยเออเนี่ยมาล้างมากี่ปีแล้วครับอันนี้ดูนี่ผมดูไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหล้าสายตาไปนิดเดียวเองอ่ะดูไม่ทันเลยอ่ะกูอยู่ตรงไหนวะแต่อะไรเดี๋ยวกูโดนระวังตะปูด้วยอุ้ยนั่นกูกำลังจะพูดเลยนี่ทุกคนตะปูดีนะเกือบแล้วเจ๊เดี๋ยวเจ๊ของส่องพื้นก่อนนะทุกคนแม่งตะปูเบลเลอร์เลยไหนนี่ไงของมาไหว้เย็ดแค่เฮ้ยเชื่อกูบอกแล้วที่เขาทิ้งดิ่งเห็นไหมที่เขาทิ้งดิ่งกูบอกแล้วเออเจอแล้วในที่สุดไอ้เหี้ยเชื่อในที่สุดที่ของไหว้เหรอผมเห็นเชือกว่าที่เขาทิ้งดิ่งอ่ะแล้วก็เนี่ยเจ๊ไม่เคยมาจริงนะทุกคนนะอะไรวะเขาบอกทิ้งดิ่งอ่ะทิ้งดิ่งอ่ะมึงเข้าใจเขาว่าทิ้งดิ่งอ่ะทิ้งดิ่งอ่ะที่เขาแขวนอ่ะแล้วเขาก็ดิ่งตัวเองลงมาเนี้ยเพราะมันไม่มีขายืดอยู่แล้วข้างเจ๊เดี๋ยวนะข้างเจ๊ไหนข้างเจ๊ไหนวะกลัวนะกลัวกูว่าแล้วที่เขาตามเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยพายให้กูต้องมองหายกันเนี่ยใช่เพราะว่าไม่มีใครเอาของไม่เอานะข้างหลังกูไม่มีนะข้างหลังเดี๋ยวกูดูก่อนเดี๋ยวอีกทีนี่อะไรมึงเจออะไรเดี๋ยวไม่เห็นป่ะอะไรขอย้อนเมื่อกี้ดิขอเห็นอะไรข้างหลังเดี๋ยวกูดูก่อนเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะอะไรมึงเจออะไรอะไรข้างจริงๆไม่เห็นจริงๆด้วยเมื่อกี้อยู่ข้างๆกูเลยตาดีใช่ไหมพี่สาวเขามาหายวันเว้ยเดี๋ยวนะกูขอดูอีกรอบนึงไปดูขอมาดูอีกรอบนึงครับมึงอ่ะไปมึงนำหน้าเลยมึงนำหน้าเลยเอาให้ชัดเลยนะเอาให้ชัดเลยนะเพื่อนๆเห็นเป็นอะไรครับเมื่อกี้ตรงที่เขาไฟด้านล่างก่อนนะตรงที่เขาเห็นเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นคอมเมนต์บอกเขายืนอยู่ตรงเนี้ยนั่นๆๆๆตรงนั้นตรงประตูตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูดูก่อนไอ้เหี้ยกูก็มองตีนด้วยตรงประตูขวามึงเป็นเงาคนแบบยืนเลยใช่ไม่เห็นเพื่อนก็ไม่เห็นก็มีบางคนบอกเห็นหลังประตูว่าเขาทิ้งดิ่งลงมาแล้วมันห้อยอยู่ตรงเตียงอ่ะอ๋อโอ้โหดูพี่อ่ะเอ๋โอ้โหบ้านโคตรสูงเลยป่ะอ่ะเอ๋นี่เป็นช่องลิฟต์มีอะไรมั้ยมี
ไม่มีไม่มีเอ็นเจเห็นหรอไอ้เหี้ยกูซูมก่อนเจอป่ะไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะนี่ไงอะไรนี่กูบอกนี่เขาไหว้อ๋อนี่เหรอไม่มีใครมาไหว้นานมากเลยเนี่ยอ๋อนี่เป็นไงเชื่อคนดิเชื่อเชื่อจริงดิมองเห็นปะวะอ่ะเห็นไหมโอ้โหเชื่อเชื่อจริงโอ้มองไม่เห็นด้วยอุ้ยเขาไม่เขาพื้นที่อะไรเขาว่าตัดไม่น่าตัดไปไม่ถึงหรอกโอ้ยเออมันตัดไม่ได้หรอไอ้เหี้ยมึงของจริงตัดได้มึงก็ทิ้งดิ่งอย่างเดียวแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอส่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องดูเชื่ออีกทีได้ไหมเดี๋ยวนะมึงแล้วตะปูคิดตะปูอะโอ้โหระวังระวังระวังโอ้โหเสียวเขายืนอยู่เมื่อกี้ไอ้สัตว์ตีเลยเขายืนอยู่เมื่อกี้ไหนอะเดี๋ยวข้างในข้างในไก่นกเห็นปะอุ้ยกูเฮ้ยกูลงก่อนลื่นไงอะไรลื่นตรงไหนเมื่อกี้เห็นป่ะมีเอาไปวับแวบแวบแวบแถวนี้นะไม่เอานะอะไรเห็นอะไรเล่น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 อยู่ไหนอยู่ตรงไหนตรงพวงมาลัยอะพวงมาลัยตรงพวงมาลัยเออพวงมาลัยเขายืนจ้องเลยเขายืนจ้องเออใช่เหรอใช่ดิดูได้หน้าเละๆอ่ะหน้าเละๆเห็นไหมดูเอาดีๆดูดิเอาดีๆไปดูทัวร์นะเฮ้ยลงมาข้างหน้าเลยลงเอาแล้วสัญญาณเอาแล้วสัญญาณอีจัดสัญญาณเชื่อกูสัญญาณเอาไอ้เหี้ยแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาแล้วกูมาแล้วกูมานี่ทำไมวะมาทำไมสระว่ายน้ำเออแล้วกูมาทำไมสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจมน้ำตายอยู่ที่นี่เอ้าไอ้เหี้ยแล้วมึงเพิ่งมาบอกกูเนี่ยนะมึงก็วิ่งเข้ามาในนี้มีเด็กจมน้ำตายด้วยอ่ะเขาอยู่ข้างบนอยู่เหรอเนี่ยสระนี้แหละครับบนไหนอีกวะบนไหนอีกเอาดีๆนี่ของจริงนะบอลบนไหนเหมือนบ้านไทยทองเลยเอาดีๆนะอยู่ไหนพี่ตาครับไม่ต้องตามผมมานะจริงอ่ะพี่สาวไม่มาส่งนะครับพี่ครับพี่สาวไม่มาส่งนะพี่ไม่เอานะกูรู้สึกได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะกูก็ส่องสัญญาณไปแล้วกูออกแล้วสัญญาณเอออะไรจานเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเหมือนมีคนวิ่งตามเรามาวิไม่ตอนเนี้ยกูได้ยินเสียงเหมือนอยู่ข้างบนไหนเดี๋ยวนะกูซูมก่อนอันนั้นอะไรนั่นไงเฮ้ยไอ้ตันไอ้ตันไอ้ตันมึงมาทำไมไอ้ตันเออมาตอนท้ายด้วยเฮ้ยเมื่อกี้คุณยืนตรงหน้าต่างโอ้ my god ช็อตหน้าต่างสุดท้ายครับเพื่อนๆดูนะนี่ครับอันนั้นอะไรนี่คือพี่สาวชุดแดงครับผมที่สิงสถิตอยู่ในคฤหัสถ์แห่งนี้ครับผมนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่ยอมไปผุดไปเกิดครับเพราะว่าอะไรมันมีคนที่ผูกคอตายด้วยแน่นอนครับคนที่ผูกคอตายหรือฆ่าตัวตายอ่ะแน่นอนครับเขาไม่ไปไหนแน่นอน Five Day 13ครับเพื่อนๆนี่คือพึทกับพี่เอ็มนะโกดังเก่าครับที่คือชื่อคลิปของเขาผมเอามาจาก YouTube นะครับมีประวัติมานิดหน่อยครับผมเขาเขียนมาว่าตรงนี้เป็นสถานที่รกร้างเคยมีเหตุการณ์การฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่ครับและมีคนพบเห็นผีอยู่บ่อยๆซึ่งไม่มีใครกล้าที่จะมาที่นี่เพราะว่าผีเฮี้ยนมากในสถานที่แห่งนี้เราไปดูกันที่ว่าสถานที่แห่งนี้เขาไม่ได้บอกว่านี่คือที่ไหนครับว่าเป็นแบบบ้านล้าง
โรงงานล้างเขาไม่ได้บอกไว้เรามาช่วยกันดูครับว่าสถานที่เนี้ยคือที่ไหนโรงเรียนหรือว่าออฟฟิศหรืออะไรเราไปดูกันครับพร้อมแล้วไปเลยครับอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยประตูเปิดเลยไปเลยเอาเลยตำรวจเอกโทตีเดี๋ยวอุ้ยมีตำรวจมาด้วยอ่ะครับทุกคนนี่ฮะคดีล่าสุดครับผมนะฮะไปจับคนร้ายคดีขโมยปลาช่อนครับผมที่ตลาดไปไม่เมื่อกี้ไม่มีใครอยู่ข้างในใช่ไหมพี่ผมก็เหมือนกันเมื่อกี้ที่ผมเดินมานี่ทุกคนดูนะผมมากับพี่พึ่งแค่2คนดูคือเมื่อกี้ตอนที่ผมมากับหมวยอ่ะมันก็เปิดอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเราเปิดไอ้เหี้ยตอนรับตั้งแต่เริ่มคลิปเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในก่อนในภาพเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครเออเฮ้ยอ๋อพี่พึกไม่เป็นไรคงน่าจะเป็นลมนะฮะลมเหรอพี่โอเคครับลมก็ลมนี่เดี๋ยวผมพาพี่พึกมาดูห้องนี้ก่อนนะลิ้นชักขยับสัมภเวสีตนใดที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้เบาไว้ท่านนะครับช่วยปรากฏกายให้ผมได้พบได้เจอได้เบาไปไหมเบาไปไหมเฮ้ยและอันนี้ด้วยนี่ใช่ไหมเออเฮ้ยตอนที่ผมมาเสียงอะไรอ่ะพี่ใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะอ่ะพี่พูดก่อนพี่ได้ยินเสียงอะไรคือผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนทำอะไรอยู่ในห้องนี้เหมือนคนเขาทำงานอยู่หรือเปล่าการจัดเรียงเอกสารหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่เดี๋ยวนะอะไรครับแป๊บนึงนะอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะลิ้นชักพี่พึกเดินไปปิดดิพี่พึกเดินไปปิดก่อนค่อยๆไขค่อยๆไดันเข้าไปมันไหลหรือเปล่าพี่เอ้ยเดี๋ยวปิดอันบงก่อนทุกคนแป๊บนึงทุกคนปิดอันบงก่อนดันไปค่อยๆดันไปแล้วพี่ปิดอันล่างมันไม่มีทางไหลเองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาเถอะท่านอันแน่จริงมึงไหลมาเดี๋ยวอันล่างอ่ะเดี๋ยวหุ้ยพี่พึกทุกคนมันเป็นออฟฟิศป่ะแบบเนี้ยทุกคนลองวิเคราะห์ดูสิครับว่ามันคือสถานที่อะไรครับออฟฟิศหรอเอามือดันเข้าไปสุดแล้วนะแต่ผมอะไรขออีกรอบพี่ขออีกรอบผมว่ามันไหลผมว่ามันน่าจะไหลเองไหลเหรอเออทำไมไหลมาอันเดียวไหลก็ไหลไหลก็ไหลผมว่ามันน่าจะไหลนะไหลก็ไหลเดี๋ยวอะไรอยู่ข้างบนแป๊บนึงนะทุกคนนะช่วยผมดูหน่อยมันมีเสียงเหมือนคนเดินครับโอ้โหบนฟ้าโอ้ถ้าเดินบนใครเดินข้างบนเหรอพี่มันมีเสียงคนเดินเนี่ยแถวๆเนี้ยเนี่ยหึเฮ้ยพี่ผมปิดไปแล้วนะพี่แน่ใจแน่ใจไปดูเหมือนเป็นออฟฟิศใช่ไหมครับดันไปก่อนเป็นสำนักงานอะไรอย่างงี้ป่ะไอ้เชี่ยอุ้ยโอ้โหสุดตัวเลยกูไม่ใช่แล้วเดี๋ยวอีกแล้วมีใครอยู่ไหมครับไม่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ไหลมาอย่างนี้พี่คล้ายๆสำนักงานตัวปั๊มนี่ตัวปั๊มเต็มเลยสำนักงานล้างเนาะเจ๊เครื่องสแกนไม่ได้เอามาหนูอ่ะเออน่าจะเป็นหนูแหละเออหนูแหละพี่โอ้โหเฮ้ยแต่มันแรงมากเลยนะพี่พึ่งแม่หนูน้อยนะเด็กมันไหลแรงมากเลยนะหนูแหละเฮ้ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงแบบเหมือนทำเพลงเหมือนนั่งทำงานแล้วแบบอ๋อเหมือนนั่งทำงานแล้วแบบอ๋อแบบทำเพลงไปด้วยทำงานด้วยทุกคนได้ยินไหมแบบอบต.เหรออะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแอบคิดอยู่เหมือนกันนะคิดเพื่ออะไรเฮ้ยทุกคนเชี่ยเฮ้ยไปเสียงอะไรวะเชยตัวนั้นพี่บึกมันบูลลี่ผมเว้ยเออมันเหมือนคนนั่งทำงานแล้วแบบเออใช่ผมเข้าใจเออแบบเชี่ยอะไรวะน่าเจ้าขอโ
เสียงผู้หญิงเหรอครับอันนี้ผมไม่ได้ยินนะบ้าไปทำได้ยังไงถ้าได้ยินคอมเมนต์บอกได้เลยว่าเป็นเสียงมึงมาดิเป็นเสียงของใครไอ้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนเขาแบบเดี๋ยวพี่พูดกำลังหยิบนั่นนี่ไงอุ้ยข้างบนเหรออุ้ยพี่ไม่น่าละนี่บนฟาร์มไม่มีคนไปเดินแน่นอนเห็นไหมทุกคนครับทุกคนใส่หูฟังทุกคนจะได้ยินมันเป็นแบบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเนี่ยมันดังมาจากแต่เสียงมันใกล้กล้องมากเลยมันดังได้ยังไงวะเนี่ยมันดังมาจากบนฟ้าอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยผมว่าว่ะคือพี่พึ่งมันเคยมีเรื่องเล่าเว้ยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยล่วงเหรอเดี๋ยวจะล่วงมันได้ไงเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะนักวิ่งตุ๊กตาอะไรสักอย่างอ่ะมันมีตุ๊กตาหล่นมาจากฟ้าเลยพี่ตุ๊กตาอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยพี่พึกอ๋อเฮ้ยมันไม่ใช่ตุ๊กตาพี่มันเป็นไอ้นี่ถ้วยถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างอ่ะพี่ตอนแรกมีเหรอไม่ใช่ดิพี่แล้วใครอ๋อถ้วยรางวัลนี่เฮ้ยแล้วใครมาขยับอ่ะเดี๋ยวนะแล้วใครมาขยับอ่ะพี่อันนี้ทำรายการผีทำเหี้ยอะไรกันอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วใครมาโอ๊ยตกใจตัวพี่โดนป่ะครับพี่โดนป่ะเมื่อกี้ไม่ได้โดนพี่ไม่ได้แตะเลยเดี๋ยวถอยก่อนคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะมันมีอะไรวะพี่ไม่พี่เป็นนั่นไงอะไรของเขาเสียงอะไรวะเหมือนเขากำลังนั่งทำงานอยู่แบบแล้วก็ทำเพลงใช่เพลงหวัดดีครับเฮียคือสแกนไม่ได้เอามาคือสแกนไม่ได้เอามาถ้ามานี่รู้นะเอาดิถ้าสัมภเวสีมีจริงนะขอให้ท่านแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการทำข้าวของขยับให้ดูหน่อยได้ไหมเอ่ยมาดิไม่มีหรอกพี่ถ้ามีนะป่านี้นะอันนี้ไปแล้วออกไปแล้วมันน่าจะเป็นหนูหรือเป็นเหี้ยอะไรทั้งอย่างนั่นแหละล้มแน่ล้มเออล้ม เสียงใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะใครหัวเราะใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะใครหัวเราะพี่พึกทุกคนฮะช็อตนี้ผ่านครับช็อตนี้ผ่านสุดยอดโอ้เกือบโดนหน้าพี่เฮ้ยจังหวะผมกับคือจังหวะผมหันกล้องทุกคนจังหวะผมหันกล้องอย่างนี้พอดีเลยพี่มันพุ่งมา2อันเลยพี่แล้วมาไกลด้วยหนาวแรงด้วยเนี่ยใครวะตามที่พี่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้โดนนะทุกคนเห็นไหมว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะจังหวะเมื่อกี้นี่คือผมมาหันกล้องเข้ามาหาหน้าทุกคนแล้ว2อันมันคือมันพุ่งมาอันนึงอ่ะลมเหรอนี่คลิปแล้วคลิปแรกครับผมช่วง2คลิปแรกเหมือนครับเค้ายังทำแบบว่าทำงานอยู่ต่อกินข้าวไปด้วยเนาะพี่โอเคพี่เดินพี่ค่อยๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยค่อยๆใส่ไปพี่เฮ้ยค่อยๆใส่ไปค่อยๆใส่แต่ว่าลิ้นชักล่วงเออแต่มันเป็น2อันเดิมป่ะ2อันเดิมใช่ไหมเออไม่เป็นไรใส่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรดันอันกลับอันนั้นกลับเข้าไปเลยดันอันล่างกลับไปเลยเฮ้ยดันกลับไปใช่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ประวัติเขาไม่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนดันกลับพี่น่าจะไปโดนมันดันกลับอ๋อเคยเกิดการเอ้ยไม่ใช่นะเคยเกิดการฆาตกรรมที่นี่ครับอีกทีนึงพี่ทิ้งเหรอผมว่ามันไหลมันเลยโดนปิดล้างไปโอ้โหไอ้สัตว์เช็ดแม่ของจริงเหี้ยไม่อยู่ได้เหี้ยพี่พึกมานี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาแล้วพี่ช่างมัน
สุดลืมไปฉายพี่เพิ่งลืมไปฉายพี่เพิ่งลืมไปฉายเฮียไม่โดนแล้วมันไม่ได้ไหลใช่ไหมใช่คือผมปิดเข้าไปเลยทุกคนมันไม่ได้ไหลออกพี่เพิ่งปิดมันออกมาเองแล้วมันพวดออกมาทั้งดุ้นเลยคืออะไรวะพี่เพิ่งถือผมหน่อยครับพี่คลิปนี้จากไฟล์ Day 13ครับโอ้โหคลิปนี้ค่อนข้างโอ้โหสุดยอดเลยอะแซคกับพี่เอ็มมาสำรวจในสถานที่แห่งนี้คือแคมป์ล้างครับผมสถานที่นี้เป็นเหมือนแคมป์เก่าครับซึ่งล้างไปแล้วหลังจากที่ล้างไปแล้วเนี่ยได้มีผู้ชายเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วชอบช่วยเหลือตัวเองแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเขากินยาวายาก้าเข้าไปเกินขนาดด้วยเลยทำให้เขาช็อกและเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้ครับในแคมป์ล้างแห่งเนี้ยไม่มีใครเห็นศพของผู้ชายคนที่เสียชีวิตในนี้เป็นเดือนๆนะครับจนกระทั่งชาวบ้านผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นเลยเข้ามาดูจนพบว่าผู้ชายคนเนี้ยนอนจมกองน้ำเหลืองอยู่ณตรงนี้ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าคราบน้ำเหลืองอ่ะยังอยู่จุดนั้นอยู่เลยนี่คือประวัติที่1ครับมีประวัติที่2ด้วยมีนักศึกษาโดนลากเข้ามาข่มขืนครับในสถานที่แห่งเนี้ยและทำให้สลบพอผู้หญิงคนนั้นอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอ่ะถูกทำอนาจารนะครับแล้วแบบทำใจไม่ได้เลยมาทำการจบชีวิตผูกคอตายณที่แห่งนี้อีก1ศพยังไม่จบมีเหตุการณ์ที่3ด้วยมีผู้หญิงท้องแต่เขาไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมาเสียชีวิตในจุดนี้โดยไม่ทราบสาเหตุอีก1รายครับเสียชีวิตทั้งกลมโอ้โหนี่คือ3ประวัติที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ไฟเดย์13จะมาพิสูจน์ความหลอนให้พวกเราได้ดูกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าอยากดูแล้วเห็นประวัติโอ้โหกูเอาตรงๆนะเราไม่ได้อยากเดินเลยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเสียงอะไรพี่เอ็มพี่อ๋อนี่พี่เอ็มเสียงอยู่ข้างในนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่คือคราบน้ำเหลืองครับโอ้โหนี่ผมไม่ขอเฮ้ยพี่อะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะพี่ครับสีเหลืองเสียงคนเรียกแซกไม่ต้องเรียกเสียงคนเรียกแซกผมไม่ได้ชื่อแซกครับโอ้ยคนลุกเลยแซกพี่แซกพี่พิสูจน์ได้เว้ยว่ามีคนว่ามีใครอยู่กับเองป่ะไม่มีนะพี่เพราะว่าวันนั้นพี่มาตรงนี้พี่จำได้เลยเสียวแซกไม่มีว่ะเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไปนู่นก่อน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 อุ้ยพี่เอ็มพี่ประตูปิดใครทำงึมงำเพลงอะไรเรารู้ประวัติแล้วแบบแซกเฮ้ยทุกคนสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสุจิตสีจุตินังหิวข้าวสัมภเวสีจุตินังอยู่ๆเขาก็หิวข้าวขึ้นมาดังจากห้องนี้ป่ะหรือว่าดังจากห้องไหนวะไม่รู้พี่เหมือนงึมงำเพลงอะทีแรกอะตอนนี้นะคือกูกับลูกเพจได้ยินเสียงเหมือนคนทำเพลงแล้วมันดังมาจากตรงบริเวณไม่ไกลกันเลยว่ะใครครับเขาว่ามิงกะระบาตายเย่อะใช่แต่มิงกะระบาดีจ้าจะสื่อสัมผัสได้ดิโอเคหลุยมิงกะระบาตายเย่สวัสดีผีจ๋าหุยโอ้โหมีเสียงตอบหุยขอบคุณครับได้ผลจริงว่ามิงกะระบาตายเย่เสร็จปุ๊บเสียงฮัมเพลงเสียงกระดิ่งดับจบปุ๊บอะทุกคนมันดังจากข้างบนนี้เว้ยใครอยู่ข้างบนครับเฮ้ยมันดังจากข้างบนนี้เว้ยใช่พี่ผมก็ได้ยินไม่มีคนอยู่ได้หรอครับแซกเอ้ย
สวัสดีครับพี่เอ็มเสียงมาแล้วมึงเสียงผู้หญิงเรียกเองอะเรียกใครครับใครครับผมไม่ได้ชื่อแซคครับทุกคนเสียงเรียกไอ้แซคมาจากตรงนี้เว้ยใครครับแซคแซคอ๋อแซคประตูประตูเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแซคเองอยู่นี่ก่อนนะครับเองอยู่เฉยนะอย่าทิ้งพี่นะไม่ทิ้งพี่สวัสดีครับเด็กใหม่สวัสดีครับเสียงครับเรียกมาจากห้องยินดีต้อนรับนะห้องน้ำแล้วกูเข้ามาประตูมันเปิดเองกดติดตามยังเบื่อปลาหลอนอะไรพี่เฮ้ยอะไรพี่เอ็มอาทิอาทิอะไรพี่ใส่กระดูกมาอยู่ห้องน้ำอ่ะฮะเข้าไปดูใช่เข้าไปดูเฮ้ยประตูประตูคาตาผมเลยพี่ใช่ตรงนี้มาไงอ่ะมาไงอ่ะประตูเปิดยังไงอ่ะใช่ไหมที่ใส่อาทิที่ใส่อาทิที่ใส่กระดูกจริงๆแล้วมันมีเสียงคนเรียกไอ้แซกอะแบบเบาๆแบบนี้ตลอดเลยใช่พี่เออทุกคนตั้งนะไปทำเวททำกรรมอะไรกับเขาเฮ้ยสวยเตมิวครับพุ่งแซกไอ้ขุนกองให้ลูกเพจดูเลยอ่ะดูในกระจกเนี่ยแล้วมึงเนี่ยดูในกระจกเนี่ยดูในกระจกเนี่ยเรามากันแค่สองคนใช่พี่ทุกคนฟังให้ดีนะมีเสียงเรียกแซกไปห้องตรงนู้นก่อนปอมลูกวะเสียงปอมลูกวะมันเป็นเสียงแบบเสียงห้ำห้ำแบบแปลกๆอ่ะพี่เอ็มมือใครพี่มือใครพี่ไอ้เหี้ยปอมลูกเลยสุดยอดใครแซคมือดำๆพี่เอาล่ะแซคแซคมีอะไรไหมพี่แซคมาดูดิเสียงเรียกเองอีกแล้วไม่ต้องเรียกครับแซคทำหนึ่งเองอยู่เฉยโอ้สแกนตาแซคเลยแซคยังไงพี่มีคนอยู่มันมีดวงวิญญาณอยู่ในห้องสองห้องนี้แหละที่เรียกไอ้แซคอะบังก่อนตะโกนถามได้ไหมว่ารู้จักใช่เคลไม่ต้องเรียกครับเรียกแซคตลอดเลยไม่ต้องเรียกครับใครครับมิงกะระบาตาเยคุณคือคนท้องใช่หรือไม่ใช่แซดมิงกับท้องที่เรียกชื่อผมเฮ้ยแซดอะไรพี่แซดมันผมซูมก่อนพี่ผมซูมก่อนพี่อ้าวเพียงหุ้ยเดินผ่านไปเห็นไปแล้วแซกอ้าวหายไปแล้วมีหน้าผู้หญิงเฮ้ยทำเพลงอะไรตั้งหนาวะพี่ไม่เจ้าไม่เจ้าพี่มันไม่เจ้าหุ้ยพี่ทำไมพี่หุ้ยทำไมภาพมันไกลจังอ่ะอ้าวพี่เอ็มครับพี่กูวิ่งเข้ามาหาไม่มีใครเลยเป็นผู้หญิงท้องลองหมุนกล้องดูลองหมุนกล้องดิพี่ไม่มีอะไรเลยพี่เอ็มใครครับเฮ้ยเฮ้ยตกใจวะไอ้แซคพี่เอาอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพี่เสียงกระดิ่งมาจากห้องนี้มิงใครออกมาจากแซคแล้วไปฆ่าตัวตายมาบอกว่าเนี่ยมิงกะระบาตาเย่ยังเลยนะสวัสดีครับคุณเสียชีวิตที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยพี่ขำพี่ขำเนี่ยพี่บังใช่เหรอใช่เอาไอ้เหี้ยพี่ไอ้บังกูได้ยินผีขำเว้ยเขาขำเหี้ยแล้วไม่รู้พี่ครับพี่ขำอะไรอ่ะโอ๊ย
เมื่อผมอยู่นี่แซคมีคนแกล้งไหมไม่มีพี่ข้างข้างไม่มีไหมไม่มีนะพี่ไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยพี่เอ็มแซคอยู่ๆแม่งปิดตึ้มผมก็เลยหันมาดูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่เสียงกระดิ่งผมไม่ได้ยินนะมาได้ไงพี่ของเด็กเล่นมาจากไหนอ่ะพี่มาจากห้องนี้มาไงอ่ะของเด็กเล่นอ่ะมาไงวะเฮ้ยพี่เอ็มมีใครอยู่ในห้องไหมพี่บวรถูกต้องเอาวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่วันนี้มีพี่กำไรด้วยนะครับพี่เหมือนของเล่นเขาเขย่าหรือไม่ก็เสียงกระพวนกระพวนข้อเท้าพี่เอ็มเป็นอะไรพี่มีผู้หญิงเดินตามหลังมึงจริงๆกูตกใจเลยเดี๋ยวคนไม่มีนะพี่มีผู้หญิงท้องเดินตามหลังอุ้มท้องเลยไม่มีพี่เอ็มเลยแล้วพูดคำว่าแฟนจริง เดี๋ยวมาโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่แล้วไอ้สัสพี่เอ็มเฮ้ยโคตรหล่อเลยวะเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามีคนเฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงเปิดอยู่ได้ไม่โอ้โหพี่เอ็มไม่ใช่นะของทางแล้วพี่ถ้ามีคนกูถีบขนาดเนี้ยไม่อยู่ใกล้พวกมึงแน่นอนนะน่ะไม่ถ้าเป็นคนมาทำนะกูถีบขนาดเนี้ยโอ้ยเฮ้ยหลายจุดวะเอ็มผมว่าเขาโกรธแล้วพี่ไงกูว่าแล้วเรื่องไงมาพี่แซคมาอะไรพี่ดุยเอ็มไปไหนโอ๊ยไม่ต้องเรียกกูเอางี้เอ็งสงสัยใช่ไหมเมื่อกี้เอ็งบอกว่าพี่ผมสงสัยว่าใครเรียกผมวะใช่เอ็งไปดูจุดที่เอ็งสงสัยว่าเฮ้ยไอพวงมาลัยเนี่ยแม่งหลอนจริงอุ้ยแซคเฮ้ยมีคนมั้ยเนี่ยน่ามีนะกลิ่นตั้งนะมันเหม็นเอาอีกแล้วเรียกอีกแล้วโอ้ my god พี่มีคนเรียกอีกแล้วใครเรียกเองสร้างสติก่อนไอ้แซคไอ้น้องเขาเรียกผมจริงๆพี่ไปดูห้องนู้นมั้ยไปดูห้องนู้นก่อนมั้ยเขาเรียกเองตรงไหนไม่รู้พี่แต่แอบมองค่ะใครแอบมองใครไม่พี่เอาตรงนะพี่ห้องนี้พี่แม่งไม่ค่อยโอเคกับห้องนี้สักเท่าไหร่แต่เพราะอะไรไหมเพราะเมื่อกี้เราเจอไงเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่อันนี้มันติดแล้วอันนี้มันติดแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เมื่อกี้มันไม่ได้เปิดเมื่อกี้คือแซคเข้าไปก่อนดิไม่มันไม่ได้เปิดทุกคนอ๋อมันติดขวดน้ำไม่แต่มันเด้งกลับมาเองแซคมันเด้งไม่ได้นะพี่ประตูมันหนักนะนอกจากเราจับดึงมันถึงจะเปิดเองได้พี่โอ้ยอุ้ยเชือกอะไรอ่ะเอาแล้วนะเจอเชือกแล้วเฮ้ยแซคอย่าไปจับมีประวัติกับเชือกด้วยนะมีประวัติอ๋อนั่นมันน่าจะเป็นเชือกครับห้องนี้ต้องโคตรน่ากลัวเลยไอห้องโอ้ยเสียงมีเงาดำด้วยเหรอต้องใช้ไอ้นี่เสียงจากข้างบนทุกคนดูให้หน่อยจากไหนข้างบนบนคือมีไหมเนี่ยพี่เขาเรียกเสียงเรียกใครใช่เสียงเรียกเองไอ้แซคพี่ครับพี่เรียกผมทำไมผมไม่รู้จักกับพี่ครับเดี๋ยวต่อเฮ้ยเงาเฮ้ยแซคเองกางเองยกแขนดิหุ้ยขนลุกไอ้แซคทุกคนเห็นไหมไม่นี่อันนี้คือกระจกและเงาเองพี่กะว่าถ้าเองยกแขนปุ๊บแล้วเงาข้างหลังไม่ยกแขนนี่เหี้ยเลยนะเงาซ้อนยังหอนเลยแซกเงาแซกใช่ไหมใช่เงาใช่ไหมไอ้ยกแขนดิ
โอเคจบเงาไอ้แซคโอ้ยทุกคนหัวใจเสียเลยคือถ้าเกิดว่าไอ้แซคไม่ไอ้แซคยกแขนแล้วเงาเหี้ยนี่ไม่ยกแขนคือชัดใช่ไหมไอ้ชิ้นหลอนจริงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังหลอนเลยสัมภเวสีจุตินังเสียงมันจะขึ้นบนป่ะชัดชัดเลยพี่มาก่อนมาก่อนมาก่อนอะไรอ่ะพี่ออกแล้วมันไปไปห้องนี้ดีกว่าไปไปเกมไอ้กัดเกมเกมซักหันหลังไปไปดูหันไปดิหันไปห้องดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงามึงไม่ใช่พี่เพมไม่ใช่เอเมื่อกี้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไม่ใช่มึงมึงเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพมไม่ใช่เดี๋ยวแซกยกมือดิสบายใจละไม่ใช่เพมไม่ใช่แซกไม่ใช่แซกเพมไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอดูอีกทีนึงเอาใครในกระจกเพมเอาในกระจกใครวะผมยาวเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแซคเขาเรียกมึงแซคพี่เรียกทำไมวะแซคเขาเรียกมึงเขาเรียกมึงแซคพี่ไม่ต้องเรียกเฮ้ยหายไปแล้วได้ไงวะไม่มีเอ็งมายืนใหม่เฮ้ยอันนี้หายไปได้ไงวะเดี๋ยวหน้ามาหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้คือเงาเองใช่พี่เฮียนี่คือเงาผมแซงแล้วเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้มีประเด็นไม่มีใครเลยมีประเด็นเมื่อกี้ไม่มีมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเป็นห้องอับครับผมเขาเรียกแต่ชื่อผมอ่ะมาช้าไม่รู้ทุกคนดูนะแซ็กมันเหมือนจริงเราขอเองในกระจกนะเดี๋ยวไม่มีพี่แซ็กครับดูอยู่เนี่ยเห็นกระจกเลยครับพี่ไอสัตว์เดี๋ยวนะเฮ้ยคนลุกอีกแล้วกูอยู่นี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่ไอ้น้ำในกระจกดิ1 2 3 4มาจากไหนอ่ะพี่เดี๋ยวแท็กครับ1 21 2 1 2 3ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ยพี่เอ็มในกระจกมี3ใช่แต่มองด้วยตาเปล่ามีแค่2คนพี่กับผมและ4ใครนับอีกไม่เอางี้เอาใหม่เอ็งไปยืนที่เดิมลองดูสิโอเคพี่ไปยืนจุดเดิมเลยตรงนี้จุดเดิมเลยจุดเดิมเลยนับ1 11 2เฮ้ยเหี้ยป่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูขอไปห้องนี้ก่อนกูขอรอจากห้องนี้ก่อนนัดกันในกระจกมันมี3พี่แล้วก็มี4เข้ามาใครพูด4ไม่รู้พี่ห้องมันแคบนุ้ยไอ้แซ็คใช่พี่ห้องแคบและอับเนี่ยดูดิห้องมันไม่ได้ใหญ่นุ้ยคือหมุนยังไงก็เห็นแซ็คมีหัวป่วยเหรอประตู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 
โอ้ยเอ็มสังเกตดีนะมันเหมือนมีเงาซ้อนอยู่ในกระจกอะจะเงาโซนี่เฮ้ยทำไมเฮ้ยคลิปนี้มันได้กลัวว่าน่ากลัวปนง่วงด้วยแซ็คไม่มีใครอยู่จริงๆใช่ไหมไม่มีเลยพี่เอ็มดูได้พี่จริงๆไม่มีใครเลยไม่มีใครแล้วประตูมันจะเปิดได้ยังไงวะเดี๋ยวลมแหละลมถ้ามันปิดได้พี่แต่เปิดมันไม่น่าเปิดได้นี่ไงเขาบอกอ๋อที่พี่อ่านผิดที่มาดูกล้องดูข้างหลังกล้องเอาดิไอ้สัตว์แน่จริงมึงปิดดิอุ้ยเชี่ยโอ้ตาสว่างเลยช็อตเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากคลิปนี้โอ้โหสมกับประวัติ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกเลยคลิปนี้นี่คือไฟล์ D 13ครับเพื่อนๆสามารถไปรับชมคลิปเต็มได้เลยนะครับไปครับผมเพื่อนๆนี่คือไฟล์ D ครับผมป่าตะเคียนครับชื่อเขาตั้งไว้ป่าตะเคียนพี่เอ็มนี่ครับเราไปดูประวัติกันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้1วันพี่เอ็มได้มาทำบุญที่วัดนี้ครับและได้ขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อที่จะมาขอถ่ายทำที่วัดนี้แล้วได้ไปเจอกับหม้อที่มีผ้ายันอยู่คาดว่าน่าจะเป็น อยู่มานานแล้วครับผ้ายันเนี้ยหม้อเนี้ยคนในพื้นที่เนี้ยก็เล่าให้ฟังว่าอย่าไปจับโดนหม้อเด็ดขาดเลยนะมันน่าจะเป็นหม้อที่มีอาถรรพ์อะไรแน่ๆเมื่อก่อนมีเจ้าอาวาสเดินมาบิณฑบาตแต่ได้เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนมรณภาพหน้าวัดนี้เลยครับและได้ทำการชาปนกิจตามศาสนาแต่ร่างของท่านน่ะไม่ไหม้เจ้าอาวาสไม่ไหม้ครับและได้มีการนำร่างของท่านมาฝังที่ป่าตะเคียนหลังวัดแห่งนี้ครับส่วนหม้อใบนี้เป็นหม้อที่เจ้าอาวาสถอนของที่ไม่ดีออกของชาวบ้านเหมือนประมาณว่าชาวบ้านมาถอนมาให้หลวงพ่อถอนของแล้วเอาของนั้นไว้ในหม้อสะกดดวงวิญญาณเอาไว้ที่ปัจฉาแห่งนี้ครับวันนี้เราจะได้เจอหม้อหรือเปล่าน่าจะได้เจอแหละถ้าพร้อมแล้วอยากดูแล้วอะประวัติยาวมาก Friday 13กันครับป่าตะเคียนพร้อมแล้วไปเปิดเลยพี่เอ็มครับผมเชื่อได้เลยว่าลูกเพจอยากหลวงพ่อจะลากเก้าอี้ตอนนี้ไม่ได้จะปละเฮ้ยจะปละเฮ้ยเลยนี่ฮะเทปบอลมีใครอยู่ในกองวะมีวะมีไอ้หมวยถืออยู่อ๋อเดี๋ยวรบกวนวิ่งเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยได้ไหมใจดีมากพี่บอกทีมงานเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยด่วนเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรนั่นน่ะเฮ้ยเอามาก่อนเร็วๆเอามาเร็วๆเอามาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมา thank you ขอบคุณมากบอลถือแป๊บนึงดิแย่งกับเขานิดนึงหลุยวิ่งมามีคนนั่งมันไม่มีมึงบ้าพอดีไม่หายไปแล้วเอ้ยเราก็คิดว่าจะเป็นหุ่นหรืออะไรโอ้ my god หายไปแล้ว1ช็อตไปเลยว่าให้หลุยวิ่งมาเพราะกองถ่ายเราอยู่ตรงไฟขาวๆนู่นเจ๊ต้องมองไม่เห็นหรอกเพราะไฟมันส่องหน้าไปบอลมึงไปเฮ้ยไปเปิดหม้อให้ทุกเพจเอาเรื่องเว้ยเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกหันมาเปิดกระปุกโอ้ซ้ายมือโอ้ซ้ายมือไหนเหมือนคนตัดจะไม่เห็นด้วยนะไม่ได้รีเพย์ไม่ได้ซูมเข้าไปเป็นไงล่ะระวังมดด้วยนะยังมดนั่งเยอะทุกคนฮะแต่ มันไม่ใช่ของเรานะครับไม่ได้แบบมีการเมคขึ้นมานะเฮ้ยนี่แหละหม้อนะฮะหม้อตอนนี้มีฝาอยู่อะไร
อะไรกูเห็นเหมือนคนน่ะเฮ้ยเห็นเหมือนคนน่ะเดินแบบเดินมันจะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาเฮ้ยพี่หมดอะไรล่ะไอ้เหี้ยนี่ครับหม้อที่เจ้าอาวาสถอนของเอาไว้เดี๋ยวอะไรเราไอ้เหี้ยกูก็ตกใจกับหม้อแล้วเนี่ยเอาเว้ยของจริงว่ะของจริงว่ะมันมันบอลมึงชัวร์ปะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทุกคนเห็นพาร์ทเมื่อวานจะแบบที่ผมมาคนเดียวแล้วผมจะเปิดแล้วท่านวิ่งไล่มาจากข้างหลังอ่ะจะบอกก่อนนะตรงที่หม้อตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนกลิ่นหมากใช่กลิ่นหมากแล้วเราได้กลิ่นหมากอยู่อะไรมึงอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเขามายืนเห็นกูได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงแหลมปี๊ดเลยเมื่อกี้เนี้ยวีดไปเลยกูไม่ได้เดินก็อยู่นี่แหละแต่พี่เอ็มได้ยินอีกแบบหนึ่งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนลุกไอ้เชี่ยขนลุกขนลุกขนลุกอุ้ยไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไอ้บอลสัตว์ลุงเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อเอาบาดเฟี้ยงใส่แล้วก็วิ่งไล่มึงกลัวอะไรจับหม้อออกมาเลยท่านหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปในหม้อแล้วอ่ะคุณเสียงแหลมมากเลยเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ทุกคนอุ้ยจะขนลุกเลยขนลุกเลยไอ้เหี้ยหม้อหม้อหายไปแล้วอ่ะกูบอกแล้วว่าอันนี้แตะไม่ได้มึงอยากลองอีกครั้งนึงไหมล่ะอ่ะได้ป่ะป่ะไอ้เหี้ยกูก็อยากทุกคนคือไอ้เหี้ยไม่คือกูจะบอกนะเนี่ยผมเอาลงก็เอาลงบ่อยเพราะมันแยงตานะครับกูแยงตาทั้งข้างบนแยงล่างแล้วไอ้สัตว์โอ้ไปดูของพี่เจ๋งเลยถ้าถูเอามาให้ดูค่าอันแกเราก็ไปเข้าไปดูของพี่เจ๋งเองเลยดิเมื่อวานกูกำลังจะเปิดบ้านเยอะเกินไปอุ้ยผมได้ยินเสียงเป็ดปะวะมันไม่ใช่เสียงกรี๊ดอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ใช่เสียงกรี๊ดมึงอยากให้กูเปิดหม้ออยู่อีกไหมอ่ะไปผมว่ามันเสียงวีดเป็นเสียงคล้ายๆเปรตอ่ะคนรู้ทุกไม่รู้เนี่ยเอามือดิเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวบาดหายเอ้าเออบาดหายเอ้าเฮ้ยคลิปดีๆคลิปดีๆไม่เมื่อกี้บาดเมื่อกี้ยังตกอยู่แถวนี้อยู่เลยไม่เมื่อกี้บาดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเฮ้ยบาดหายหายไปไงวะบาดไม่หายพี่บาดเลยหายบาดหายอยู่บาดไปไหนอะเจอยังไม่เจออุ้ยแต่เมื่อกี้อะทุกคนบาดหายไอ้เชี่ยร้อนเลยไหนวะเอาดิเอาทีนึงสาธุลุงมึงมีเจตนาลบหลู่เด้อพอคุณเด้อมันว่ะคิดเองไหมทุกคนนะเอาดีๆนะไม่ได้ลบหลู่นะแต่อยากเปิดนะไม่ได้ลบหลู่แต่อยากเปิดนะอุ้ยอะไรขยับกูเห็นอะไรขยับกูก็เริ่มตกใจแล้วไอ้อะไรมันกูดิอุ้ยโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงบอลไอ้เอ๊ะไอ้เหี้ยเสียงเดินอุ้ยไอ้บอลมาเลยวะไอ้บอลอย่างนั้นเสียงอะไรวะอะไรบาดพระเออเสียงบาดพระเออเสียงได้ยินเสียงบาดพระเอาไงอ่ะเอาหม้อไหมเนี่ยสรุปข้างหลังพี่เอ็มไหนวะอะไรข้างหลังไม่รู้เขากูบิดหันหน้ากล้องเข้ามาเขาบอกพระอยู่หลังกูฮะแต่กูได้ยินเสียงเหมือนคนเสียงอะไรนักด่าเนี่ยเดี๋ยวมันเสียงจะไกลๆอ่ะหลอนมึงเปิดก่อนเสียงแกล๊กนั่นคือเสียงขอหมุนไฟฉายครับอยู่ไหนวะกูเอาแล้วเอานะอุ้ยออกได้ปะวะเอ็มไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยตกใจอะไรวะเฮ้ยบาดลอยมาอีกแล้วจุดวิ่งอย่างเร็วอ่ะไอ้บอลไอ้บอลนู่นทุกคน
โอ้มาแล้วโอ้โหช็อตดิอะไรวะเนี่ยดูไม่เป็นทรงเลยอ่ะดูไม่เป็นทรงเลยอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนนี่นี่นี่หายไปแล้วบอลปัญหาคือกูบอกแล้วว่าต่อให้เราพยายามเปิดแค่ไหนเราก็เปิดไม่ได้เพราะท่านเพราะท่านดูอยู่ตลอดเวลาไม่มันรอบที่3นี่ไงตายเอาเปิดเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องเอาหม้อออกแล้วพระครับพระน่าจะเป็นดวงวิญญาณแล้วคนดูเขาอยากมาดูหม้อของเจ้าว่าไอ้จะตกใจจริงไม่ใช่หรอกไปก่อนทุกคนก็บอกอยู่ว่าหลังผมมันไม่มีใครอยู่แล้วดูผมเดินกัน2คนไหนเป็นยังไงใช่ไม่ต้องเอาหม้อออกเปิดเลยนะจ้าใช่ใช่คุณพันธิพาพูดถูกกูเอากูเช็คความชัวร์ก่อนกูเช็คความชัวร์ก่อนแป๊บนึงกูเช็คความชัวร์ก่อนใช่ครับคุณแม่พระพมารอบนี้สัตว์กูก็ไม่อยู่นะพร้อมสาธุ5 4 3 2 1นับโบ1 2สามอ้าวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยห้ามวิ่งห้ามวิ่งรูปร่างบิดเบี้ยวเออใช่ผมว่ามันไม่เป็นทรงอะพระโอมเกียห้ามวิ่งใครค้างกดออกเข้าไหมเออใครค้างกดออกเข้าไหมไอ้เหี้ยกูก็กลัวไอ้สัตว์กูก็กลัวไอ้เหี้ยมึงดูดิหม้อไม่ใช่ของเราด้วยเอาเว้ยเนี่ยดูดิดูสภาพดิแค่เหมือนยี่กูก็จับกูก็ไม่อยากจับแล้วเอามึงลองจับไหมล่ะไม่เอาวันฮะแล้ววันนี้เอาแชมป์มา2คลิปเลยเดี๋ยวอะไรชัวนะชัวดิไอ้เหี้ยเป็นอะไรกันมาฮะใครหัวเราะโอ้ยบอลอะไรไม่น่ากลัวถ้าคนห้ากูแล้วไอ้ฮะถ้าเปิดเถอะไอ้สัตว์ล้อก่อนดิเหี้ยมึงลุ้นอยู่ไอ้ขี้กูก็ลุ้นไอ้ฮ่าเฮ้ยมันไม่มีไอ้เหี้ยเปิดเลยเปิดนี่อุ้ยมันติดอ่ะเฮ้ยจริงวะเนี่ยเอาดีๆติดจริงติดเฮ้ยเอาติดจริงไอ้เหี้ยนะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะนี่เออติดมั้ยติดจริงๆกูแค่เปิดแค่ฝาหม้อนะเออลอยเลยลอยเลยว่ะมาให้คนดูเห็นเลยติดจริงดึงมาก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาดีๆนะเฮ้ยเช็คดิเสียงอะไรดังอ่ะหม้อโอ้ยอย่าแตกนะอย่าทำแตกนะวางทุกคนนะติดจริงเฮียติดจริงอันนี้ดูดิทุกคนดูนะมันแห้งอันนี้ผ้าดิบผ้าดิบครับผ้าดิบผ้าดิบเอาดีดีเนื้อลองยกดิยกทีเสียงใครเดินเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้เดินกูก็ไม่ได้เดินเอาไงเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดดิคนเขารอรุดเลยยกเลยเอ้า1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยอู้หูเฮ้ยพระตัวแปลกๆว่ะเหมือนผมไม่เห็นขาไม่เห็นแขนเลยนะเหมือนจะมีแต่จีวรลอยมาเลยนะไม่รู้นะผมเห็นอย่างนั้นน่ะคุณว่าหิวบอลมึงเป็นพระมึงวิ่งมาไล่เลยหลวงพ่อวิ่งมาเลยเป็นสัตว์ขนลุกเลยผมเห็นมันเหมือนจีวรลอยมาอย่างเดียวอะหลวงพ่อวิ่งมาทุกคนเห็นด้วยไงตัวอะไรก็เปิดเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วช็อตเมื่อกี้คือหลวงพ่อทำบาตรตกโอ้ยเย้หลวงพ่อโยนบาตรใส่ก่อนแล้ววิ่งมาเลยโอ้มันเปิดไม่ได้คือให้เห็นหม้อลอยเลยว่าคือเหมือนผ้าดิบแน่นไปกับฝาหม้อเลยติดมากแล้วเมื่อกี้นี่บาตรหลวงพ่อโยนมาเลยนะกูเต็มที่แล้วทุกคนกูบอกเลยนะกูเต็มที่แล้วจริงมันเปิดไม่ได้กูเต็มที่แล้วแล้วกูเปิดให้ดูด้วยผ้ามันติดกับหม้อติดเหมือนคือไม่อยากให้เปิดเออแล้วอยู่เป็นเหมือนเสียงหลวงพ่อวิ่งเข้ามาไล่เฟี้ยงบาตรมาก่อนเลยดีผมว่าเป็น MVP แน่เลยว่ะแต่ยังไม่รู้เลย2คลิปนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหสนุกมากตบมือให้กับFriday 13นะครับผมคลิปนี้สุดยอดจริงๆกับหม้อขายของ
เมื่อไหร่นึกอะไรไม่ออกใส่พูดหม้อใส่ของเฉยเลยกูหม้อปรากฏวิญญาณเออหม้อใส่ของอุ้ยโคตรดีครับคลิปนี้สำหรับไฟเดย์13ครับทุกคนโอ้โหพระมาไม่เป็นทรงเลยอ่ะผมพยายามดูแล้วพระไม่เป็นทรงนี่ช็อตแรกผมเห็นอันนี้ก่อนแสดงน้ำหอมไม่เห็นแน่เลยอ่ะน้ำหอมไม่เห็นช็อตนี้แน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะต้องซูมเข้าไปทำภาพซูมเข้าไปแล้วก็ทำภาพช้าช็อตแรกแล้วนอกจากนี้ก็เป็นพระเป็นจีวรบินอ่ะเป็นแบบเป็นจีวรที่ลอยมาเองอะไรเงี้ยไม่รู้นะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆชมเพื่อความบันเทิงและความสนุกนี่เขาเรียกว่านักผจญภัยในความมืดเริ่มเลยขออนุญาตอ่านประวัติและแนะนำช่องนี่คือ Friday 13ครับผมพี่เอ็มมาเดินเดี่ยวที่ศาลเจ้าเมืองครับผมถ้าจะดูคลิปเต็มนะครับคอมเมนต์พิมพ์ไปในช่อง YouTube เลย Friday ศาลเจ้าเมืองครับผมนั่นคือคลิปเต็มๆของเขานี่ตัดมานะครับประวัติคือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านครับผมนี่คือเป็นคำอธิบายแค่เพียงสั้นๆครับเหมือนพี่เอ็มเขาจะไม่ได้อธิบายอะไรไว้ครับและเราจะไปดูความหลอนในสถานที่ที่พี่เอ็มมันเดินเดี่ยวครับและเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์กันตอนท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมไฟเดย์13กันครับผมสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังข้าพเจ้านายชาติเอ็งแจ้งขออัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีปู่ผีย่าผีตาผียายและดวงวิญญาณพี่สาวที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้ช่วยปรากฏกายให้ลูกเพจเราได้พบได้เจออุ๊ยรู้ป่ะเนี่ยดวงวิญญาณพี่สาวดวงวิญญาณพี่สาวทุกคนเดี๋ยวนะคือกูไม่รู้ว่ากูได้ยินเสียงอะไรทุกคนนะมันมีเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากหลังคาเหมือนอะไรตกลงมาแต่ภาวนาขอให้มันเป็นพวกผลแล้วอีกแล้วทุกคนเริ่มแล้วใครอ่ะใครไอ้บอลไม่ใช่แล้วมีเสียงกระทืบฝีเท้าในบริเวณศาลาตรงนี้เลยใช่เหรอใช่เหรอมึงดูดีๆนะมึงดูดีๆทุกคนผมได้ยินเสียงกระทืบฝีเท้าดังมาจากแบบเนี้ยใช่เฮ้ยจะปกติพี่เอ็มไม่เดินเดี่ยวเมื่อกี้เห็นอะไรไหมทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยคือไอเนี่ยมันขยับแบบเอ้ยได้ยินปะเฮ้ยไอบอลโต๊ะหินขยับเดี๋ยวเออผมลืมบอกใครเห็นใครได้ยินคอมเมนต์บอกด้วยเพราะเราจะได้ยินและเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเฮ้ยโต๊ะขยับใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยโต๊ะปูนนะนี่ไงที่ผมบอกนี่ไงครับทุกคนเดี๋ยวและที่ผมบอกทุกคนดูนี่ฮะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ดุลพินิจนะทุกคนดูที่รอยมือที่เสาคือชาวบ้านเขาสันนิษฐานว่าสวัสดีครับผมสวัสดีดวงวิญญาณผู้หญิงนะครับที่จบชีวิตที่นี่เขาเนี่ยเอามือมาละเสาตอนที่เขาเดินจงกรมบริเวณเนี้ยเดินวนไปวนมาแล้วเหมือนนี่ไงอะไรเนี่ยเห็นไหมกูอะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าเหมือนชาวบ้านเขาสันนิษฐานว่าผู้หญิงอ่ะมาเดินจงกรมแล้วเอามือเนี่ยละเสาแล้วมือเนี่ยจะเปื้อนเลือดทุกคนดูฮะแต่อันเนี้ยเป็นลักษณะเป็นตะไคร่น้ำตาแล้วน้ำนะทุกคนใครครับเดี๋ยวผมไปเดินไปตรงบริเวณที่เป็นศาลพระภูมิก่อนนะคือผมไม่รู้ว่ายังไงแต่คือเชื่ออย่างนี้นะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาตั้งศาลเนี่ยเพื่อให้กับนั่นไงใครหัวเราะวะพี่ครับพี่สาวครับได้ยินป่ะคุณได้ยินเสียงหัวเราะป่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อน
โอ้ยเคียริมน้ำโคตรน่ากลัวเลยอ่ะทุกคนเสียงเบาไปไหมครับเอาตรงนะมาคนเดียวน่ากลัวกว่ามาสองคนเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูดิคุณดูทั้งป่าดิไม่มีใครเลยเฮ้ยอะไรของขาใช่เหรอไม่น่าใช่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำเก่าอ่ะทุกคนดูดิศาลเจ้าเมืองเหรอครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งไว้ให้กับเสียงใครเดินอ่ะไอ้เชี่ยมีเสียงคนเดินตามเดี๋ยวใครอ่ะทุกคนมีเสียงคนเดินตามไอ้บอลมีเสียงคนเดินตามด้านหลังกูเต็มๆเลยเป็นเสียงคนเดินหยิบก้อนหินนี่ระวังนะมึงระวังตัวมึงนะผมเห็นหน้าผมเห็นหน้าผมเห็นเห็นขาเห็นขาโอ้ยมีเสียงคนเดินตามกูจริงๆคอยหันหลังไปมองตลอดอะตกใจแล้วโหไม่อยากตกใจเลยไม่รู้แต่ว่ามีเสียงเหยียบก้อนหินแบบเนี้ยชัดเลยพี่สาวครับขออนุญาตนะทุกคนมีเสียงคนหลอนน่ะอันนี้เป็นศาลที่เขาชาวบ้านตั้งไว้นะเขาบอกว่าเป็นขาคนเป็นขาดำๆเว้ยเดี๋ยวเพื่อนแป๊บนึงฮะดูนะผมเดินมาเนี่ยไม่มีใครเดินมาด้วยกันกับผมนะและลูกเพจคอมเมนต์ไม่ปั่นขาดำจริงๆขาใครวะขาใครวะไอ้บอลคอมเมนต์บอกไม่ได้ปั่นเฮ้ยบอกแล้วบอกพี่เอ็มไม่เห็นนี่ขาผมขาใครที่ระแวงหลังว่ะไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่มีทางขึ้นไปกูไม่อยากขึ้นไปเลยอ่ะแล้วเสียงเต็มไปหมดเลยแล้วคอมเมนต์บอกว่าขาไม่ปั่นด้วยอุ๊ยพี่เอ็มแกไม่เห็นไงเฮ้ยเดินได้ป่ะวะมันเดินขึ้นไปได้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนสาวเขามาเหรอทุกคนทุกคนดูนะไม่รู้แต่คอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นขาดำๆยืนอยู่อ่ะกูก็ไม่ได้สังเกตไงแต่กูแค่รู้สึกว่าเหมือนมีใครใครเรียกวะตอนนี้มึงไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วแหละเดี๋ยวไอ้บอลมีคนเรียกมีคนเรียกอยู่ข้างล่างแป๊บนึงทุกคนถ้ามีคนเรียกจากข้างล่างเอ้ยมีเสียงผู้หญิงขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยแป๊บนึงบอลมึงไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางมันไปได้หรอกมีเสียงมีเสียงผู้หญิงพูดเลยบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยอย่าเดินออกนอกเส้นทางแล้วมึงนะเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงมีเสียงผู้หญิงบอกว่าช่วยหน่อยเอาแล้วทุกคนมีเขาดังเนี่ยเขายังร้องอยู่เลยบอกช่วยหน่อยนี่ไงมีสติใครได้ยินปะผมไม่ได้ยินนะกูมีสติอยู่แต่ว่ากูได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยหน่อยเหมือนคนเป็นอะไรอยู่อ่ะเนี่ยดังไปอ่ะตรงนี้ทุกคนไม่ต้องไปอ่ะตื่นเต้นเหมือนพี่เอ็มจะเดินหาเสียงครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีสติผมไม่ได้หลุดนี่ไงเนี่ยดังอีกแล้วเนี่ยเขาบอกช่วยด้วยเฮ้ยแล้วริมน้ำด้วยตรงนั้นเป็นผาป่ะเมืองระวังจะออกนอกเป็นทางอ่ะไม่ได้เป็นผาเป็นทานน้ำเป็นทานน้ำที่หลุดลงมาแล้วแกมาคนเดียวด้วยเดี๋ยวทุกคนฮะเดี๋ยวผมเพิ่มไฟก่อนแป๊บนึงส่องดูดีก่อนนี่ทุกคนมันเป็นโขดหินแล้วเสียงมันดังมาจากตรงนี้เสียงมันดังมาจากบริเวณนี้เลยเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าช่วยด้วยช่วยหน่อยอะไรวะพี่สาวครับพี่ต้องการอะไรครับผมมาดีผมไม่ได้เจตนาอย่าทำอะไรผมนะโอ้โหคลิปแรกข่าวเลยผมไม่รู้ว่าพี่สาวต้องการอะไรนี่ไงไอ้บอลผมได้ยินแล้วรอบนี้ผมได้ยินแล้วรอบนี้ได้ยินผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเปล่าขอVR แป๊บนึงครับต้องการอะไรครับผมมาดีผมไม่ได้เจตนาอย่าทำอะไรผมนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพี่สาวต้องการอะไรนี่ไงไอ้บอลไอ้ดีก่อนนะไอ้บอลคือเสียงร้องดังจากบริเวณโขดหินเลยเหมือนเก็บขวดอะไรบางอย่างทุกคนผมไม่ได้หลุดนะ
แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเดินไปตรงนี้ก่อนทุกคนฮะผมไม่ได้หลุดนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีทางน้ำไหลผมมีสติครับแต่ผมแค่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอะไรบางอย่างขออัญเชิญดวงวิญญาณผีพลายน้ำผีสาวที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้ขอให้ท่านช่วยปรากฏกายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามแต่ขอให้ท่านปรากฏกายให้คนได้พบได้เห็นด้วยเถิดฮันตูแอร์ฮันตูแอร์ผมไม่ได้หลุดผมได้ยินเสียงเหมือนเขาเรียกร้องอะไรบางอย่างดังมาจากบริเวณตรงโขดหินครับเดี๋ยวผมลองเดินไปดูก่อนนี่ฮะมันเป็นโขดหินนี้เลยว่ะเนี่ยใจของกล้านะไม่ได้หลุดสติผมมีสติไม่ต้องกลัวฮะไม่ได้หลุดครับต้องนับถือใจที่เขาไปล่าท้าผีกันขยับลงมาก่อนเพราะมันอันตรายห้ามเดินตามเสียงเขาเรียกอ๋อโบราณก็ถือหรอครับเฮ้ยโหแล้วพี่เอ็มมาตามโบราณเป๊ะเลยไอ้บอลไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอยเท้าเฮ้ยเดี๋ยวรอยตีนมายังไงไอ้เอ็มลงไปน้ำเหรอไม่ได้ลงทุกคนเชื่อรอยมือเดี๋ยวไม่ได้ลงกูไม่ได้ลงเลยไอ้บอลมีรอยมือสีแดงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลองฝ่าไปดูทั่วดันนี้อ่ะดูเลยหุยติ๋วมึงนี่แล้วรอยสิ้นสุดแค่นี้หุยน้ำตกรอยเท้าสิ้นสุดแค่นี้ครับอันนี้คือรอยมือนี่เหมือนรอยตะกุยขึ้นมาเฮ้ยไอ้บอลรอยเหมือนตะกุยขึ้นมาเหมือนคนเป็นอะไรบางอย่างแล้วตะกุยขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเพิ่งขึ้นด้วยทุกคนดูนะผมเดินมาคนเดียวตลอดไม่มีทางที่ใครจะเดินมากับผมได้แล้วรอยนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นคือกูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยแล้วก็เนี่ยรอยนี้มันเป็นรอยตะกุยขึ้นมาเหมือนเนี่ยดูดิทุกคนดูได้เลยว่าแล้วผมเนี่ยมาเนี่ยโคตรลำบากเลยแล้วผมเดินมาคนเดียวด้วยเดี๋ยวผมขอเดินต่อพื้นขึ้นไปก่อนอันตรายครับทุกคนเชี่ยของจริงทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเลยเดี๋ยวผมเดินอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนดูเลยเฮ้ยขึ้นมาแล้วมืออันตรายนะเดี๋ยวเฮ้ยผมขอเสียงผู้หญิงรีเพย์แป๊บนึงให้ทุกคนดูเลยเนี่ยทุกคนดูเลยเดี๋ยวผมเดินอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนดูเลยเขาพูดว่าอะไรวะทุกคนเขาพูดได้ยังเขาพูดว่าอะไรฟังทุกคนดูเลยเดี๋ยวผมเดินอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนดูเลยผมฟังไม่ออกเฮ้ยขึ้นมาแล้วมืออันตรายนะคุณขวัญรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรถ้าได้ผมใส่หูฟังไม่ออกว่ะว่าเขาพูดว่าอะไรพูดอะไรขอบใจนะคะหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะขอบใจนะคะหรอไม่ใช่หรือโอเคนะคะเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงเสียงผู้หญิงพูดอะไรขอบคุณหรือขอบใจนะคะอ่ะให้ทุกคนให้ดูเลยผมขอเดินอย่างนี้ช่วยด้วยอ๋อช่วยด้วยเหรอวันมีใครไม่รู้ครับเดินผ่านตรงเนี้ยหลังเสาอ่ะพี่ฟังไม่ออกเนาะมีคนแกล้งกูป่ะผมใส่หูฟังผมต้องชาร์จที่สุดดิวะไอบอลมีใครเดินผ่านกูไม่รู้หลังเสาอ่ะทุกคนไม่เห็นไม่รู้แต่ว่าดูอยู่แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรผ่านหลังเสาตลอดเหมือนมีอะไรผ่านหลังเสาตลอดเลยอันนี้กูไม่รู้เฮ้ยไอบอลเหี้ยเดี๋ยวนี่มันลอยใหม่ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ลอยใหม่ไอ้บอลไอ้เชี่ยลอยใหม่เลยโอ้ที่คุณเห็นไก่นู้นมันเป็นลอยเก่าเฮ้ยไปไหนคะเหี้ยไอ้สัตว์อ๋อไปไหนคะเหรอพี่บึ๊กเชี่ยผมชอบอะไรเงี้ยมันลุ้นเดี๋ยวเสียงผู้หญิงพูดว่าไปไหนคะลั่นเลยผมไม่เดินละไปเจอสวัสดีครับ NTK สวัสดีครับผมอ้าวจบแล้วครับลอยใหม่จริงๆใช่ๆลอยใหม่จบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะ
ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ